ัสดีครับพี่พิงครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างพี่เกมมาโชคของพี่วันนี้ก็ถือว่าการฟิตซ้อมมาดีครับไฟนี่ครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าที่เข้าทางมาเรื่อยๆครับสภาพร่างกายมันก็แตกต่างไปที่แล้วก็แตกต่างเยอะเลยครับไฟที่แล้วมันอืดมันอาดมันเป็นอะไรเหมือนมันเป็นตึงๆขาด้วยครับไฟที่แล้วเป็นไงพี่บนเวทีวันนี้ยากง่ายตรงไหนบ้างครับหมดยกแรกผมก็คิดว่าน่าจะชนะได้อยู่ครับจังหวะไหนเลยที่มั่นใจว่าเราจะเป็นฝ่ายได้รับการชูมือจังหวะเย็บแล้วก็ออกแข้งซ้ายครับแล้ววันนี้ยอดวิชามาเป็นไงบ้างพี่ก็มาดีครับผมน้องเขาก็มาดีครับอาวุธไหนเลยที่สร้างความหนักใจให้กับพี่ไปก็น่าจะมีหมัดฮุกซ้ายเขาเนี่ยนะครับฮุกซ้ายตอนแรกก็ตกใจอยู่ครับเพราะว่าผมเย็บไปเขาก็ฮุกมาฮุกสวนมาก็อึดอัดพอสมควรช่วงต้นยังไงพี่วันนี้มาเรียกความมั่นใจตัวเองได้อีกครั้งค่อยๆเริ่มกลับมาครับคล้ายต่อยแบบนี้ทุกเดือนก็น่าจะดีครับผมสภาพร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ก็ไฟนี้ก็ยังเก็บไว้ก็น่าจะประมาณ80-70-80นี่ครับเพราะว่าความมันดีแต่ว่าการขึ้นไปต่อยบางทีมันเป็นอีกแบบนึงครับผมวันนี้ก็เก็บได้อีก3คะแนนครับผมคาดหวังอะไรกับทัวร์นาเมนต์นี้บ้างพี่ก็คาดหวังน่าจะเป็นแชมป์ได้ครับได้เป็นแชมป์แล้วก็คาดหวังถึงแชมป์ครับผมคาดหวังถึงแชมป์ครับในโจทย์เลยพี่ว่าใครน่ากลัวที่สุดสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็มีแดเนียลครับแดเนียลได้ดูการชกของเขาวันนี้ไหมได้ดูครับแล้วก็ถ้าตั้งใจก็น่ากลัวครับเดี๋ยววันนี้ก็ทำสำเร็จแล้วลงเวทีมาเสียโบ๊ทว่ายังไงบ้างพี่เสียโบ๊ทยังไม่เจอพี่เลยครับพี่บินพูดอะไรกับแฟนคลับเขาอยากจะมาแชร์บทมาแล้วครับก็จะฝากถึง FG แล้วก็แฟนคลับทุกท่านนะครับจะเชียร์ได้ติดตามนี่ไงลูกพี่มาแล้วบทขอนิดนึงครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับพี่บทครับก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางครับยังช้าน่าจะพอดีช้าไปแต่วันนี้ผมก็ดูว่ายอดวิชาก็ทำอะไรไม่ได้โดยเกมนะก็ไม่ได้มีลูกไหนที่ชัดเจนเหมือนกันนะครับก็เป็นโชคดีที่วันนี้เพิ่มก็เป็นมวยอย่างนี้แหละต่อยยากคือเป็นมวยที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันคือเป็นมวยต่อยยากนะครับต่อยยากแล้วเก็บอาวุธนั่นคือสิ่งที่ก็ต้องปรับไปเรื่อยๆนะครับเรื่องว่าไปเรื่อยก็อย่างถามว่าดีไหมก็ยังไม่ดีก็ต้องทำให้ดีกว่านี้ถ้าหวังจะไปเจอแชมป์อย่างแดเนียลนะเพราะแดเนียลเขาโชว์ฟอร์มโอ้โหโหดมากเทพบดมองตรงไหนครับที่ต้องกลับไปเสริมผมว่าเรื่องความเร็วของการออกอาวุธมันช้าไปอ่ะมันดูโอ้โหลุ้นเหนื่อยกว่าจะออกแต่ละทีอ่ะนะครับไม่เข้าที่มันก็ต้องแบบก็ต้องเปลี่ยนวิธีการซ้อมไปเรื่อยๆครับโดยรวมพอใจผลงานพี่บิ๊กก็ดราม่าทุกไฟอ่ะเดี๋ยวไฟนี้ก็ดราม่าอีกเบื่อแล้วคือเอาเป็นว่าผมก็ทำหน้าที่ของผมนะเด็กมวยก็มีหน้าที่ชกนะครับเพชรมงคลอาจจะเป็นตัวร้ายในท้องเรื่องอ่ะแต่ระวังตัวร้ายจะไปเอาแชมป์นะตัวร้ายอย่างนี้แหละไอ้ตัวร้ายที่คนไม่ค่อยชอบนี่แหละอาจจะไปจบที่แชมป์ครับผมเสียบอยครับผมยินดีด้วยครับพี่ครับ